จากความเดิมตอนที่แล้วที่ชาลีไปเล่นงานเรือสำราญของเจ้าบาลอนทำให้แรงงานทาสเด็กๆที่อยู่บนเรือเนี่ยได้รับการปลดปล่อยมาในตอนนี้วีรกรรมของชาลีเริ่มดังไปถึงหูของเจ้าบาลอนแล้วเจ้าบาลอนร้ายก็เลยเริ่มไหวตัวทันแล้วว่าธุรกิจค้าแรงงานเด็กของมันเนี่ยถูกจับตามองแล้วก็มีคนคอยปั่นป่วนซะแล้วในขั้นต้นเจ้าบาลอนก็เลยหมายหัวชาลีเอาไว้บอกกับลูกน้องว่าถ้าเกิดเจอเจ้าเด็กผีบ้าคนนี้ก็ให้จับตัวมันมาเลยส่วนแผนการของบาลอนยังไม่หมดแค่นั้นด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อในวิดีโอนี้กันอีกเรื่องนึงตอนที่เจ้าบาลอนมันขยับตัวแล้วก็เปิดพุงเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีคนแต่งตัวเป็นเจ้าบาลอนตัวเล็กๆอยู่ในพุงของเจ้าบาลอนตัวใหญ่ๆด้วยแปลว่าเจ้าบาลอนมันมีมากกว่า1คนสินะใช่ไหมแล้วพอเรากดดูตรงส่วนของออปชันเมนูแล้วเนี่ยมันจะมีภาพอาร์ตของตัวละครมาให้ดูด้วยก็จะเห็นภาพของเจ้าบาลอนซึ่งมีด้วยกันถึง3คนอันนี้ไม่แน่ใจว่าตีความหรือเรียงลำดับถูกไหมแต่ว่าภาพของบาลอนที่เราเห็นในภาพเนี่ยเหมือนกับลักษณะของชัปเตอร์ที่เราเล่นอยู่ในเกมนี้เลยคือถ้ามองจากขวามือมาเราจะเห็นเก้าอี้แต่ว่าเจ้าเก้าอี้นี้เนี่ยเหมือนกับดัดแปลงมาจากรถไฟน่าจะเป็นการหมายถึงชัปเตอร์ที่1ซึ่งเราจะไปลุยกันที่สถานีรถไฟซึ่งก็เป็นที่หนึ่งที่เจ้าพวกบาลอนใช้แรงงานทาสเด็กๆที่นั่นด้วยส่วนตัวถัดมาตัวที่2จากขวามือถ้าเราดูที่หมวกของมันก็เป็นเหมือนกับป่องดุนไอ้น้ำของเรือสำราญที่เราเพิ่งจัดการกันไปใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมดังนั้นอีก2ตัวที่เหลือก็น่าจะเป็นชัปเตอร์ที่3กับชัปเตอร์ที่4ที่เราจะได้ลุยกันแล้วก็จะจบเกมพอดีเพราะว่าเกมนี้มันมีแค่4ชัปเตอร์อันนี้น่าจะเป็นบาลอน3ตัวกับ1เก้าอี้ที่เราจะต้องจัดการคือมันน่าจะเหมือนกับที่ผ่านมาคือเราต้องมุดพุงของทั้ง3ตัวเรียงลำดับกันให้ถูกต้องแล้วก็ไปนั่งบนเก้าอี้เพื่อที่เราจะได้อำนาจของบาลอนในการสั่งจัดการยกเลิกเจ้าแรงงานเด็กใช่ไหมแต่ที่จริงเราไม่ต้องจัดการยกเลิกก็ได้นี่เราก็คุมอำนาจนั้นแทนเลยก็ได้ใช่ไหม ก็ยกเลิกแรงงานเด็กไปเหลือเฉพาะสาวอ้อเอาไว้แล้วก็เปลี่ยนเป็นซ่องแทนใช่ไหมเพราะว่าชาลีที่บ้านยากจนนี่ถ้าเกิดว่าเราคุมซ่องได้เราก็จะได้เงินพ่อเราก็กลับมาไม่ต้องไปทำงานที่ไหนอีกแล้วครอบครัวของเราก็จะได้เป็นสุขเราก็เป็นอาศัยคุมซ่องไงนะนะนะสวัสดีครับผมขอรบกวนทั้งชุดนอนนะครับวันนี้เรามากับสปอนเซอร์ GreatKey.com คังดิจิตอลเกมสตรีมสั่งซื้อง่ายได้เกมไวแป๊บๆก็ได้แป๊บๆก็ได้จริงๆนะโหพอเราปิดเกมไปเปิดใหม่กลับมาอีกทีนึงเจ้าลิวายมันเอาทองไปขายหมดแล้วนะแสงออร่าหายไปหมดแล้วคือมันก็ดีทำให้เราเห็นภาพชัดนะครับว่าจิ๊กซอที่เราทำเควสมาไปเป็นภาพอะไรแต่ว่ามันไม่อลังการแล้วนะแกเอาทองไปขายใช่ไหมเงี้ยวโถกะว่าจะทำให้มันครบๆจะได้อลังการเข้ามาแล้วออร่าทองๆอะไรอย่างนี้นะครับไม่เอาแล้วไม่ยุ่งด้วยแล้วทีนี้ในวิดีโอนี้เราต้องไปลุยในส่วนของรถไฟนิดนึงอันนี้เป็นทางลับที่ลิวายทำไว้ให้กับเรานะครับปึ๊บจัดปรากฏรัวๆใช่ไหมพี่ยายี่ห้าเนี่ยมันขี่ม้าใช่ไหมโอเคทีนี้เราต้องนำความยุติธรรมไปสู่เจ้าอันนี้ไฮจิงอันใหม่ปลดล็อกไปสู่เจ้าเรือเหาะนะครับซึ่งจะเป็นมิชชั่นที่3ที่เราจะไปดูกันเป็นชัปเตอร์ที่3สิแหมโอ้ยแต่ว่าเราไม่สามารถไปด้วยร่างของชาลีได้เนี่ยเราจะต้องใช้บุคคลพิเศษถึงจะขึ้นในส่วนของเจ้าเรือเหาะอันนั้นได้นะครับซึ่งก็จะเกิดเป็นมิชชั่นตรงนี้เนบที่ผมเคยพูดถึงไปแล้วเอ๊ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมเห็นอะไรแว๊บเจ้าเด็กผีบ้าตัวไหนเดี๋ยวนะเหมือนมีหนังสือพิมพ์ปาใส่หัวผมแล้วผมหลบได้เมื่อกี้นี้จะมีเด็กคนหนึ่งที่ชอบปาหนังสือพิมพ์นี่ไง หน่อยเนี่ยไอเด็กผีบ้าเขาให้ขายไม่ได้ให้ปาทิ้ง โอเคจะทำมิชชั่นตรงนี้เนาะคนที่เราต้องการก็คือพี่ผู้พิพากษาประเด็นก็คือพี่ผู้พิพากษาไม่สามารถได้ตั๋ว VIP ที่จะไปขึ้นเรือหอได้นะครับเพราะว่าแถวตรงนี้มันไม่เรียบร้อยเนี่ยแล้วเรามี3วิธีตามชาเลนจ์ที่เราเห็นกันไปนะครับว่าจะต้องจัดการแถวตรงนี้ให้เรียบร้อยซึ่งวิธีการมันก็เดี๋ยวนะเจ้าไม่เกี่ยวเจ้าหลบไปก่อนวิธีการมันก็คือแบบนี้ดูจากคนขายตั๋วที่อยู่ในนี้นะครับมันจะเรียงลำดับตามขนาดคนใช่ไหมแล้วก็ความสูงของเคาน์เตอร์ด้วยเราต้องเรียงให้เป๊ะตามนี้นะครับแถวริมสุดไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวาจะต้องเป็นตัวเล็กสุดแถวแคบเข้ามาจะต้องเป็นตัวกลางตัวใหญ่สุดจะต้องอยู่ด้านตรงกลางเท่านั้นนะครับทีนี้มันไม่เป็นแบบนั้นใช่ไหมเราก็เลยต้องขยับกันนิดนึงอึ๊บชะเริ่มจะเอาตัวใหญ่มาไว้ตรงกลางก่อนอันนี้เป็นวิธีแบบยากสุดนะเอ้ยไม่ใช่กดผิดไปเลยใส่ทำไมวิธีแบบยากสุดก็คือต้องทำแบบด้วยมือตัวเองนี่แหละครับค่อยๆไปทีละคนเดี๋ยวเจ้าไปบังคนอื่นเขาแล้วเจ้าก็อยู่ตรงกลางนะเจ้าก็ต้องอยู่ตรงกลางด้วยอึ๊บส่วนเจ้าอยู่ริมนี้เจ้าอยู่ริมนี้อึ๊บแสงก็จะขึ้นมาเรื่อยๆครับ
ชึด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 ถ้าแถวไหนมันถูกใช่ไหมแสงก็จะขึ้นตรงทิกเก็ตนะครับกดผิดกดผิดขอไปเอ๊ะซัดโอเคแถวขายตัวจะได้กลับมาทำงานได้ตามปกติผู้พิพากษาจะได้ตั๋วเรียบร้อยอันนี้เป็นวิธีแรกเป็นวิธีที่น่าจะวุ่นวายที่สุดวิธีหนึ่งเลยเนี่ยวิธีที่สองเราก็ต้องใช้ตัวเล็กๆจิ๋วๆไปช่วยกันฮึบทุกอย่างมีอยู่ตรงนี้เตรียมรอไว้ให้แล้วนะครับเราต้องใช้พี่ต่อยหมัดคนนี้เป็นความรุนแรงเข้าว่าน่ะคนไหนที่ไม่ยอมอยู่ในแถวตัวเองก็ต้องโดนต่อย ซึ่งที่จริงมันก็ทุกตัวเลยด้วยล่ะที่มันไม่ยอมอยู่ในแถวตัวเองนะครับมันต้องใช้ความรุนแรงกันขนาดนี้เลยเหรอโอ้ยแย่แล้วต่อยไม่โดนโอเคฮึบนี่ไงโหเป็นวิธีสุดโหดถอยไปอ๋อมันก็อยู่ถูกแถวแล้วนี่นะใช่ไหมพอตรงนี้ลำบากแล้วคือเจ้าตัวเล็กมันอยู่ถูกแถวแล้วแต่ตัวกลางไม่อยู่นี่ไงถอยไปโอ้ต่อยผิดตัวเรียบร้อยแล้วนี่เป็นเกมแบบเด็กๆเล่นน่ะแล้วใช้วิธีอย่างนี้เลยเหรอมันดูทำไมแกมันเถื่อนแบบนี้ล่ะฮะยังดีนะใส่นวมเนาะดีเหรอใส่นวมมันก็เถื่อนอยู่ดีนั่นแหละโอเคแล้วก็วิธีสุดท้ายนะครับคือก่อนหน้านี้เจ้าแถวตรงนี้มันเละตุ้มโป๊ะเพราะอะไรเพราะว่าเจ้าพี่คนนี้มันไปทำการประท้วงใช่ไหมเจ้าพี่ปิดตาคนนี้นะครับแล้วทีนี้พอมันกลับมามันก็ไม่ยอมทำหน้าที่การงานของมันมันเป็นคนผีบ้าเราเลยต้องเอามันไปทำงานคนนี้ทำอะไรอีกอ๋อมันเป็นคนเดียวกับคนข้างบนนู้นใช่ไหมอึ๊บหน้าที่ของมันคือคนจัดแถวเนี่ยคือเรียกคนมาได้แต่ทีนี้ประเด็นก็คือคนมันไปต่อแถวกันแล้วไงมันก็ไม่ยอมสละที่ของตัวเองใช่ไหมมันเป็นคนไทยใช่ไหม เราเลยต้องใช้วิธีใหม่อึ๊บมานี่คนไม่เกี่ยวข้องออกมาก่อนอึ๊บด้วยการรีเซ็ตแถวให้เรียบร้อยก่อนโอเค นี่คือวิธีรีเซ็ตแถวใช้เนี่ยแบบของคนไทยได้ไหมเนี่ยเวลาไปต่อคิวที่ไหนอึ๊บแล้วก็ง่ายกว่ากันตั้งเยอะทีนี้แดดๆเราก็จะได้ผ้าผู้พิพากษาภาพพิพากษามาแล้วเรียบร้อยจริงมันได้ตั้งแต่ตอนเราทำเงื่อนไขแรกแล้วนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เองมันก็จะมีไฮจิงของมันด้วยนะมันดูเป็นผู้พิพากษาแบบฝรั่งใช่ไหมแต่พอมันแปะตัว VIP คล้องไว้ที่คอแล้วเหมือนติดยันอะไฮจิงของมันคือเอาคอทุบหัวคนให้ครบ5ครั้งแล้วก็จะได้อาเคนาของมันเองมีน้องๆบอกว่ามันไม่ใช่อาเคนาพี่มันคือไอเทมอิมมอร์ทัลอันนี้มันเป็นอาเคนาของจริงเลยคอยดูนะมันไม่ใช่แค่คอนจะส่องแสงเป็นสีทองอย่างเดียวนะครับงัวเก๋ใช่ไหมชอบมากเลยพออย่าเหอทีนี้เราก็ต้องเอาเจ้าหมอนี่เพื่อไปขึ้นรถไฟแล้วก็อย่างที่รู้กันว่าตรงนี้มันเป็นจุดที่เราสามารถจะไปเล่นมิชชั่นเก่าๆก็ได้ใช่ไหมครับคือเจ้ารถไฟเราสามารถมาได้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นจุดที่เป็นเหมือนฐานลับของเราตั้งอยู่แต่ว่าสมมติว่าถ้าเกิดเราจะอยากกลับไปตรงเจ้าเรือสำราญที่เราเพิ่งไปป่วนมาเนี่ยเราจะสามารถขึ้นรถไฟที่อยู่ทางซ้ายสุดตรงนี้ใช่ไหมที่เราเคยขึ้นไปกันใช่ไหมครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องทำมิชชั่นต่อด้วยการที่จะขึ้นรถไฟเพื่อไปต่อที่เจ้าเรือเหาะเราจะต้องไปคันนี้แทนน่ะซึ่งมันจะคนละรูปร่างกันเลยนะครับเนาะถ้าเกิดว่าตรงนี้คือมิชชั่นที่1ใช่ไหมมิชชั่นที่2อยู่ทางรถไฟทางนู้นนี่คือมิชชั่นชัปเตอร์ที่3 แล้วตรงรางตรงกลางนี้น่าจะเป็นชัปเตอร์สุดท้ายชัปเตอร์ที่4ครับอ่ะลุยแล้วนี่เป็นเหตุผลว่าเราทำไมจะต้องไปวุ่นวายทำเรื่องการจัดแถวเพื่อช่วยให้ผู้พิพากษาได้ตั๋วขึ้นมาบนเรือเหาะเพราะว่าเราต้องการผู้พิพากษาขึ้นมาเพื่อช่วยในงานสัมมนาที่กำลังจัดขึ้นบนเรือเหาะนี้พอดีเจ้างานสัมมนาที่ว่าเป็นงานจัดสัมมนาเกี่ยวกับแรงงานเด็กซึ่งจะมีเอกอัครราชทูตจากประเทศต่างๆเนี่ยมาช่วยกันปรึกษาแล้วก็ลงนามในการแก้ไขสุทธิสัญญาเกี่ยวกับแรงงานเด็กดังนั้นเรื่องนี้ก็เลยจำเป็นจะต้องใช้ผู้พิพากษามาช่วยดำเนินเรื่องด้วย
แต่เรื่องนี้มันไม่ได้สำเร็จกันง่ายๆแค่ชาลีสามารถพาผู้พิพากษาขึ้นมาได้เพราะว่าจ้อบาลอนเองก็เริ่มไหวตัวทันแล้วว่าธุรกิจของเขาเนี่ยกำลังโดนจับตามองดังนั้นก็เลยชิงลงมือก่อนด้วยการลักพาตัวทูต5คนไปจับกักขังเอาไว้จับเอาไว้ไหนก็จับไว้บนเรือเหาะนั่นแหละแต่ว่าจับไว้ตามที่ต่างๆของเรือเหาะกักขังเอาไว้เพื่อไม่ให้ทั้ง5คนเนี่ยสามารถไปเข้าที่ประชุมได้แล้วก็ไม่สามารถลงนามเพื่อแก้ไขเรื่องราวหรือว่ากฎหมายเกี่ยวกับแรงงานเด็กได้แล้วนั่นคือภารกิจของชาลีแล้วก็เรื่องที่เราจะทำกันบนเรือเหาะนี้ติดปัญหาแค่ว่าแค่ขึ้นมาบนเรือชาลีก็ถูกจับตัวไปใช้เป็นแรงงานเด็กอยู่ในห้องครัวเรียบร้อยแล้วแต่ถึงยังงั้นก็มีโชคดีในโชคร้ายเพราะว่ามีท่านทูตคนหนึ่งก็ถูกจับมาขังไว้ในครัวด้วยพอดีเฮ้พอเห็นเรือเหาะแล้วคิดถึงเกม BioShock Infinite มากๆเลยเนี่ยเนาะแล้วก็ตรงนี้ทำให้ผมรู้สึกแปลกๆนะครับว่าตกลงแล้วเราไม่ได้อยู่ในโลกของตุ๊กตาใช่ไหมเอ้าไอ้ผีบ้าอึ๊บแล้วอยู่ในโลกของมนุษย์จริงๆใช่ไหมทุกอย่างมันดูใหญ่ไปหมดเลยเนี่ยแต่เราเป็นตุ๊กตาตัวจิ๋วที่แทรกอยู่ในโลกของมนุษย์ใช่ไหมโอเคทีนี้เราต้องทำภารกิจเพื่อช่วยเจ้าท่านทูตที่อยู่บนนั้นนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถเข้าไปหามันได้เลยด้วยซ้ำเนี่ยห้ามพูดไปทำงานจัดให้ได้เต้น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 ห้ามใครออกจากครัวโอเคทีนี้เราต้องป่วนก่อนอึ๊บอันนี้เป็นยูนิคดอร์ด้วยนะครับเป็นน้องหนูพริกไทยฮัชชิวโอเคลากมา1คนแล้วแล้วก็น้องหนูผสมอาหารน้องหนูผสมอาหารมันคือเครื่องตีแป้งนี่ใช่ไหมเครื่องตีแป้งเอาทีเดียวพอทีเดียวพอไม่ต้องรัวมากก็ได้โอเคฮึบแล้วก็ค่อยๆย่องไปอย่าให้มันรู้ตัวว่าเราเดินผ่านหน้ามันมันไม่เห็นหรอกเพราะว่ามันติดผมตัวเองพอมันติดผมมันก็จะมองไม่เห็นกระจูมันเองแล้วก็เล็กเท่ากระจูมันแล้วก็จะผ่านไปได้สบายๆโอเคฮึบเป็น1ใน5ท่านทูตใช่ไหมคนนี้เอ๊ะตัวนี้น่ารักรายละเอียดน่ารักมากๆเลยนะมันไม่เหมือนท่านทูตเลยมันเหมือนทหารมีหน้าละมันถึงมีความสามารถเรียกกองกำลังได้นะครับ ห้ามใครออกจากครัวไม่สนยอดเยี่ยมมากเลยเจ้าหนูข้าต้องรีบไปที่ประชุมแล้วข้าขอฝากให้เจ้าช่วยเหลือท่านทูตคนอื่นๆด้วยนะผมจัดให้ได้พี่ทูตข้าขอสัญญาข้าจะลงนามเพื่อยกเลิกการใช้แรงงานเด็กให้เองหล่อมากเลยครับพี่ทูตแน่นอนเด็กๆไม่ควรถูกมาใช้เป็นแรงงานอย่างเปล่าประโยชน์พวกเขาควรจะถูกเทรนให้เป็นซูเปอร์โซเยอร์ตั้งแต่ตอน3ขวบควรจับกอกอาหารเสริมฝึกการฆ่าแล้วก็เพิ่มความเลือดเย็นรัวๆเพื่อให้เป็นทหารที่ดีในอนาคตผมว่าพี่ทูตชักจะไม่หล่อแล้วล่ะนั่นแหละเดี๋ยวค่อยตกลงกันเอาเป็นว่าข้าจะเอาเจ้าสาบตัวนี้ไปเป็นเสบียงให้กับทหารของประเทศข้าก่อนแล้วกันทหารของประเทศข้าน่ะชอบกินเนื้อคนเขาว่ากินแล้วมันคึกคักโดบแรงและทำให้มีพลังไปฆ่าคนได้รัวๆจัดไปเลยพี่ทูตแต่ผมจะไม่ยอมให้พี่นำเด็กไปเป็นทหารหรอกนะเพราะว่าผมจะคัดเอาอ้อไปทำซ่องของผมก่อนเรียบร้อยเอ้าแล้วเราจะปล่อยมันออกมาทำไมในเมื่อทุกคนวิ่งกลับไปที่เดิมอ๋อโอเคกรงมันพังแล้วใช่ไหมพวกนี้เขาเรียกว่าโดนขังนานจนลืมไปแล้วอิสรภาพเป็นยังไงแกไปเป็นเนื้อซะนะโอเคลุยเอาขอโทษก็ผิดเอาเจ็บหนักกว่าเดิมเพราะหล่นใส่ตรงบันไดไปห้องกินข้าวมัมเนบโอ้ยเห็นฟอนต์นี้แล้วคิดถึงฟอนต์ที่ผมใช้ตอนหน้าปกของ Dark Soul เลยเนี่ยใช่ไหมน่าจะเป็นฟอนต์เดียวกันนะครับเกี่ยวกันไหมอ่ะ เดี๋ยวน้องๆก็ถามเมื่อไหร่จะนักตัวหนองเ มื่อไหร่จะบิ๊กบี้โอเคทีนี้ก่อนที่เราจะไปต่อในส่วนของอุ้ยไอ้ผีบ้าในส่วนของมิชชั่นวันนี้เราจะเน้นแค่ตัวละครจำเป็นที่เราจะต้องใช้ในอันนี้ก่อนซึ่งไม่ใช่เจ้าตัวนี้ผิดเจ้าขออภัยเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนดีกว่าผมอยากได้ไฮจิ้งของอันนี้เนี่ยอ๋อนี่เป็นเจ้าตัวที่คอยหาตัวละครพิเศษนะครับอยู่ไหนอันนี้นะถ้าถ่ายรูปรู้สึกฉากนี้มันเป็นห้องหม่ำๆใช่ไหมมันก็เลยมืดๆน่ะเดี๋ยวนะห้องหม่ำๆโอ้ยให้กดผิดเจ้าห้องหม่ำๆมันมืดๆสว่างจ้อง สว่างไปไหม
ทำไฮจิ้งก่อนโอเคมันใช้ไม่ได้ผลเพราะนี่เป็นเพื่อนร่วมอาชีพใช่ไหมนี่เนี่ยไม่ได้ผลอยู่ดีนะคนนี้โดนแฟดจนชินแล้วอึ๊บโอเคพอโดนเข้าไปแล้วมันจะตาทองคำเลยเนี่ยอ้าวจะโดนแล้วนี่อุ๊บช็อตไม่ช็อตไม่ช็อตคืออยากได้กล้องถ่ายรูปตรงนี้ให้มันเป็นสีทองรู้สึกว่าผมจะปรับแสงสูงเกินไปอึ๊บโอเคก้าวแล้วอีกคนเดียวเน้นๆๆๆเจ้าละกันนี่โอเคหน้ากล้องทองคำเกี่ยวไหมมีประโยชน์ไหมไม่มีเลยอึ๊บชะเฮ้ยอย่าได้ตัวนี้มาเป็นตุ๊กตาทับกระดาษบัญชีเนี่ยมันต้องมีท่าประจำสิท่าแบบเขาเรียกว่าอะไรท่าที่เราทำเป็นเหมือนกับเดินติดกระจกใช่ไหมนี่ไงโอเคแล้วก็น่าจะมียูนิคดอร์เพิ่มเติมอีกเจ้าคืออุ้ยอุ้ยอุ้ยอ๋อมันคือท่าเฮดบัตใช่ใช่ใช่ลองเฮดบัตดูอึ๊บโอ้ใหญ่ไปสู้ไม่ได้โอ้ยเฮดบัตไม่เข้าด้วยแน่ทรงพลังเจ้าช่างแข็งแกร่งอ๋ออันนี้คือนักร้องโอเปร่าใช่ไหมก็เป็นยูนิคดอร์ด้วยเหมือนกันไม่น่าคนถึงมาถ่ายรูปรัวๆนะครับมันเป็นดาราโอเปร่านี่เองโอเคแล้วก็ยูนิคดอร์แล้วก็พี่คนนี้ถึงจะใส่หมวกเปลี่ยนตัวไปแต่เรายังจำหน้าเขาได้ใช่ไหมคนแบบเมื่อกี้เลย ใส่หมวกเพราะว่ามาเที่ยวใช่ไหมก็เลยเหมือนใส่ชุดเดินทางมากับภรรยาด้วยน่ะภรรยาคือคนเสื้อสีชมพูคนนี้นะครับเป็นยูนิคดอร์ด้วยเหมือนกันท่าทางใช่ไหมเข้ากันได้เพราะว่าทำสิ่งเดียวกันแต่ว่าดีงามกว่ากันเยอะโอ้สวยน่ะสวยสวยมากๆเลยอ๋อเป็นไฮจิงด้วยนี่ใช่ไหมลองดูจากข้างหลังจะสวยมากบ้าเอ้รู้สึกว่าจะทำไฮจิงใส่พวกเจ้าถ่ายรูปพวกนี้ไม่ได้สี่แล้วเน็ต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 แปดแล้วเอ๊ะตอนนี้ตัวแดงๆฮะอ๋อเด็กอันนี้เป็นเด็กเป่าแต่หรอหรือว่ายังไงอันนี้ก็เป็นพนักงานสินะอึ๊บอึ๊บยังไม่คร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 บเอามันถอยโอเคเมื่อกี้มันไม่ได้ใส่หมวกใช่ไหมอันนี้คือได้ใส่หมวกมาเป็นสีทองคำโอเคแล้วน่าจะหมดแล้วหรือเปล่าสำหรับตัวละครที่สำคัญสำคัญด้านบนตรงนี้นะครับเจ้าตัวนี้รู้สึกว่าเราจะทำอะไรมันไม่ได้หรือเปล่าดูนะมันก็แค่เล่นดนตรีเฉยๆเนาะไม่ได้มีไฮจิงอะไรโอเคเน็บ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 ไปทีนี้ท่านทูตติดอยู่ในห้องลมควันคำถามก็คือไปติดอยู่ในนั้นได้ยังไงแล้วไปทำอีท่าไหนไปชิงช่องใช่ไหมห้องน้ำมีไปยอมเข้าไปทำอะไรตอนเอ๊ะห้องตรงนี้คือห้องอะไรเอ่ยเต็ม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 เอ๊ะผมไม่เคยมาตรงนี้เดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวผมจะหลงทางซะเองนะครับเพราะว่ายังเล่นไม่จบมิชชั่นดีด้วยซ้ำไอ้ตรงนี้ก็จะเกิดเป็นมิชชั่นให้ช่วยท่านทูตอีกคนหนึ่งที่ไปติดอยู่หลังใบพัดปล่อยควันพิษซึ่งเข้าไปทำไมงงแต้วแต่ต้องใช้ตัวนี้อยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นมาเลยดีกว่าอึ๊บปลดไปสวัสดีกะดับเบิ้ลเรนโบว์ด้วยเนี่ยเก๋มากๆข้าขอลงนามยกเลิกการใช้แรงงานเด็กข้าคิดว่าเด็กๆทุกคนควรจะได้รับการศึกษาให้มีวิชาติดตัวให้มีความสามารถให้มีสกิลแล้วค่อยไปใช้เป็นแรงงานทาสตอนที่มันโตแปลว่ามันมีทูตหลายคนที่ไม่ได้โดนจับตัวใช่ไหมแต่ว่าก็ยังมีทูตอีกหลายคนเหมือนกันที่โดนจับตัว1แล้วจาก4วิธีที่ช่องเดี๋ยวนะผมต้องหาตัวเล็กเข้าก่อนอะตัวเล็กไปไหนหมดละโอเคเอ๊เจ้าตัวนี้เข้าไม่ได้อ๋อแสดงว่าเป็นคนที่คอยบอกเฉยๆใช่ไหมว่าท่านทูตติดอยู่ในนั้นเลยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าสิงมันแล้วก็ต้องใช้น้องคนนี้เนี่ยน้องป้ากระเป๋าดุยบิ๊กตองคนนี้นะครับที่มีความสามารถในการเอาโอ้โหเสียงฟาดเดียวกับไม้เบสบอลฮาร์ลีควินไม่รอด
นี่เนี่ยแล้วก็เข้าไปในชุดนี้ลุยเฮ้ยอ๋อผมตกใจว่าจอผมเป็นอะไรอ๋อผมเข้าไปในชุดนี้ใช่ไหมชุดนี้มันทำอะไรได้ล่ะโอเคทำอะไรไม่ได้นั่นเองเน็บ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 เพราะชุดนี้จะป้องกันพิษได้ใช่ไหมแต่ว่าเราต้องไปถอดชุดให้ห่างๆเจ้าควันพิษให้มากๆที่สุดเอาไว้ก่อนแล้วก็คือตรงนี้ท่านทูตตีออกมาไม่ได้เพราะว่ามันติดกระจกอยู่ไงเลยต้องใช้หลุยส์วิตตองตีเท่านั้นแล้วก็ซ้ำซะเรียบร้อยก็เป็นวิธีที่2แต่อยู่ลำดับที่4วิธีที่3วิธีที่3คือเจ้าบาลอนชั่วร้ายผีบ้านอกเหนือจากจะเล่นงานเจ้าทูตต่างๆแล้วยังเอาช่างไปหลบไว้ในนี้ด้วยเนี่ยช่างพวกนี้ก็ออกมาไม่ได้นะครับเพราะว่าประตูมันเป็นประตูเบอร์เล็กสุดใช่ไหมเน็ตโดนขังอยู่ในนี้เลยต้องค่อยๆพามันออกมาทีละตัว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 เฮ้ยโจทย์คือทุกตัวมีความสามารถเหมือนกันนี่ใช่ไหมแต่ว่าแค่ขนาดไม่เท่ากันเท่านั้นเองนะครับออกมาแล้วทีนี้เราต้องการใช้ตัวเล็กที่สุดก็พอคือเจ้ามันนี้ทำอะไรไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่มีลมมากพอที่จะลอยขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีแค่ลูกโป่ง3ลูกบนหัวแต่ว่าเราเลยต้องมาตรงนี้ตรงตะแกรงที่มีลมเป่าพอดีน่ารักแต่มันดูผิดผีนิดๆนะครับที่มาอยู่ตรงนี้เนาะเพราะหมวกมันเหมือนกับพวกละครสัตว์เลยแล้วก็มาขายตรงนี้ปึ๊บเรียบร้อยแล้วก็วิธีที่3วิธีที่4วิธีสุดท้ายทำไมมันเรียงไม่ตรงเป๊ะๆอย่างที่เราต้องการเลยโอเคเราต้องการคนตัวใหญ่ๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องเอาตัวที่ใหญ่ที่สุดเข้าไปก่อนไม่หยอกโอ๊ยมีไฮจริงด้วยเหรอขออนุญาตทำอยากจะรู้ว่าทำไปทำไมแล้วทำไมขอไอ้พวกนี้ไม่ได้ผลทำไมต้องเคาะเจ้าตัวตลกใบ้เท่านั้นหรอเดี๋ยวสิมันดูน่าสนใจแต่ครับว่ามันจะได้อะไรไม่ได้ด้วยน่ะเห็นไหมเอ๊ต้องเคาะ5ครั้งนี่ไงต้องเคาะเฉพาะเจ้าตัวตลกด้วยน่ะแล้วเจ้าตัวตลกมันอยู่ไหนล่ะผมก็เห็นแค่นี้อ๋อนั่นอีก1ตัวที่3ตัวที่4อย่าลบสิอ้าวผิดตัวโทษทีโทษนะป้านะป้า4แล้วตัวที่5อยู่ไหนอ้ออยู่นู่นเอ้ยนี่ตัวเดิมหรือเปล่าโอเคนี่มันตัวเดิมอยู่ไหนล่ะเน็บเอ๊ตัวสุดท้ายหายไปน่ะอยู่ไหนหนออย่าถ่ายรูปฉันเอ๊บนนี้ก็ไม่มีด้วยน่ะเตดเฮ้ยไอคนนี้น่าสนใจเดี๋ยวนะเฮ้ยออดเข้าไม่ได้ว้าเป็นไฮจิ้ง1ใน2ด้วยนะครับอ้าวสวยละสิแล้วลงยังไงโอเคสละชีพลงมาอย่างนี้เลยอย่างนี้ต้องมีลูกโป่งทองคำใช่ไหมเดี๋ยวนะแต่ว่าผมต้องการเพชรบัตรของผมก่อนเน็บเอ๊ผมไปพลาดตรงไหนเนาะอยู่ตรงไหนเอ่ยเจ้าคนสุดท้ายแฮนี่เหรอไอคนนี้กล้องหม่งแล้วหรือเปล่าใช่ไหมเอ๊ะทำของเราก่อนแล้วกันเนาะเราต้องนักร้องโอเปร่าไปก่อนนะครับตัวนี้ล่ะเอาตัวนี้เราหม่งตัวแรกนี่ใช่ไหมเออโอเคขอโทษเจ้าหม่งผิดเจ้ากดผิดเจ้าอ๋อมันมีแสงสปอตไลท์ขึ้นมาที่พื้นอย่างนี้เลยเหรออันนี้คือเรียกว่าภารกิจสละชีพเรียบร้อยเราได้ครบแล้วแต่ว่าเราก็ไม่เห็นได้อุ้ยตกใจซะใหญ่เลยป้าเราก็ไม่เห็นได้เจ้าตัวนี้มาเพิ่มเติมอะไรทั้งนั้นเนาะอันนี้มันเป็นแค่พนักงานในเรือด้วยหรือเปล่าใช่ไหมในเรือหอนะครับก็เลยไม่เห็นมีได้ตุ๊กตาอะไรเพิ่มเติมจากการทำชาเลนจ์ครบเลยเนี่ยเจ้าพวกนั้นก็วิ่งหนีเข้าไปอยู่ในนั้นอีกเหมือนเดิมโอเคอ่ะ
ในวิดีโอนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณสปอนเซอร์เกรคีย์ .com คังดิจิตอลเกมสตรีมลิงก์ของร้านอยู่ด้านล่างใต้วิดีโอลิงก์การโดเนทก็เช่นกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าเฉพาะตอนนี้เฉพาะในวิดีโอนี้สวัสดีครับผม